สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณสวรษณ์วัฒนสินบรราธิการการเมืองนะครับเราทิ้งเชื้อไว้เมื่อวานนี้นะฮะเรื่องของคดีความทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับบรรดาแกนนําของกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรแกนนาก็หลักๆ4ี่คนแต่จริงๆมีมากกว่าน,นั้นนะครับที่ถูกคุมขังอยู่ณนขณะนี้4คนนั้นก็ยังถูกคุมขังอยู่เป็นแกนนําของกลุ่มราษฎรและแนวร่วม หลายคนทีเดียวที่ต้องคดีทางการเมืองในปีนี้นะครับต่อสู้คดีกันมาตลอดทั้งปีสลับหมุนเวียนกันทํากิจกรรมการเมืองบนท้องถนนสู้คดีถูกคุมขังออกมามาทํากิจกรรมถูกจับอีกะนะครับมันก็วนเวียนกันแบบนี้ตลอดทั้งปีเราได้เห็นภาพการเมืองเหล่านี้ซึ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาเลยรวบรวมสถิติมาครับเป็นสถิติคดีทางการเมืองตลอดทั้งปีที่เขาบอกว่า ถ้าเกิดปี63เป็นปีของการชุมนุมทะลุเพดานปีห4ี่มันก็คือปีแห่งการโต้กลับโดยอำนาจรัฐนี่เป็นคำที่ศูนย์ทนายความเขาใช้นะครับถามว่าทำไมคุณสวักษ์ปีนี้มีผู้ถูกดำเนินคดีรายใหม่เพิ่มขึ้น1,513้ารารายเป็นอย่างน้อยนะครค,ะคิดเป็น835คดีนะครับจำนวนคดีนี้นะว่าเพิ่มขึ้นเกือบเจเท่าเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับปีที่แล้วเฉลี่ยแล้วผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง สคนต่อวันมีคดีความทางการเมืองคดีใหม่เกิดขึ้น2อคดีต่อวันเลยนะฮะตำรวจงานหนักนะแบบนี้แน่นอนว่างานเยอะเลยจีเดียวแล้วก็บ,บอกว่ามีคดีความทางการเมืองคดีใหม่เกิดขึ้น2อคดีต่อวันก็เยอะเหมือนกันทุกวันมีสถานีตำรวจอย่างน้อย2-3ถึงแห่งที่ต้องรับมือกับการดำเนินคดีทางการเมืองนะครับ แล้วก็ถ้าเรานับรวมตั้งแต่ติดตามรวบรวมสถิติเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมครับทางศูนย์ทนายเขาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18กร,รกฎาคม2563เป็นการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกจนถึงวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละครับะระยะเวลาที่เขารวบรวมเดี๋ยก็มีผู้ถูกดำเนินคดีไม่น้อยกว่า1,747รายจาก980คดีคนี่คือคดีความที่เยอะทีเดียวนะฮะถ้าเกิดว่านับคนที่ถูกดำเนินคดีซ้ำๆหลายคดี เท่ากับมีการดําเนินคดีไปแล้ว3,325ครั้งคือบางคนไม่ได้โดนคดีเดียวนะครับค่ะอย่างบรรดาแกนนําคุณพริสนี่ก็4 3คดีเยอะที่สุดเลยนะครับคุณพานุพงศ์ก็30คดีคไล่เรียงกันมานะครับแกนนาหลายคนในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็ยังถูกคุมขังอยู่ณขณะนี้นะครับคุณอานนนนำพานี่ก็โดนไป24คดียังถูกคุมขังอยู่เหมือนกันค่ะนะครับจริงๆก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้ว่าบรรดาแกนนําเขาจะได้ออกจากที่คุมขังด้วยนะ ทั้งคุณไม้คุณไผ่เพนกวินอานนท์มีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับอนุญาตให้ประกันตัวด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีข้อตกลงกันว่าต้องออยอมรับเงื่อนไขสวมกําไร EM นะครับแล้วก็กักบ,บริเวณอยู่แต่ภายในที่พักก็คือห้ามออกไปทํากิจกรรมทางการเมืองซึ่งบรรดาแกนนาทั้ง4คนคุณไม้เพนกวินทนายอานนท์นะครับ แล้วก็คุณ่ายจตุพัฒน์เขาก็ยอมรับเงื่อนไขนี้เพียงแต่ว่าคําพิพากษาของศาลเมื่อวันศุกร์ที่24ธันวาคมคล้ายเป็นการปิดประตูความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะได้ออกมาฉลองเทศากาลสิ้นปีเพราะว่าศาลพิจารณาว่าไม่อนุญาตให้ประกันค่ะถ้ามีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็เห็นจดหมายจากแม่ถึงคุณไม้เหมือนกัน จดหมายเขาบอกว่าซึ้งทราบซึ้งมากคุณแม่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่ก็เลี้ยงหลอลูกกับบ้านให้ลูกดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้ลูกไม่ว่าลูกจะจะถูกดําเนินคดีอะไรก็จะต้องต่อสู้แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติให้ได้เราได้เห็นลักษณะของการเขียนจดหมายโต้อตอบหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวสื่อสารในเรื่องเหล่านี้นะครับคุณคแม่ของคุณพริศเพ็กวิ้นเองก่อนหน้านี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวขอให้ ศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะครับโดยเฉพาะในการถูกคุมขังครั้งก่อนที่คุณภริศเขาเลือกแสดงออกทางสัญลักษณ์ด้วยการอดอาหารนะครับตอนนั้นคุณแม่ของคุณพริศก็ออกมาเคลื่อนไหวเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องทีเดียวนะฮะคุณภริศคุณจตุพัฒน์แล้วก็ทนายอนนท์เนี่ยถูกคุมขังมาแล้วไม่น้อยกว่า140วันนะครับขณะที่คุณคุณไม้พานุพงศ์จัดนอกเนี่ยถูกคุมขังมาแล้วเกือบ100อวันเป็นระยะเวลาที่ทั้งคู่ถูกคุมขังต่อเนื่องนะครับรอบนี้ค่อนข้างนาน พนักงานอายการเนี่ยยื่นหนังสือคัดค้านการประกันตัวครับโดยให้เหตุผลว่าเกรงว่าถ้าออกมาแล้วจะมาก่อความผิดซ้ำเขาใช้คําว่าเป็นความผิดนะครับเกรงคือผู้ต้องหาผู้ถูกคุมขังเนี่ยเคยทํากิจกรรมในลักษณะคล้ายกันมานี้หลายครั้งเขาเลยกลัวว่าถ้าได้รับอนุญาตประกันตัวก็ออกมาทําอีกมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่บรรดานักกฎหมายเขาก็มองว่านักกฎหมายบางกลุ่มเขาก็มองว่าแบบนี้เหมือนพิพากษาไปแล้วว่าเขาผิดหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตกัน เว็บไซต์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับทางเว็บไซต์เนี่ยเขาเผยแพร่คําพิพากษาของศาลแล้วก็ภายหลังการพิจารณาคดี Web เว็บไซต์เขาอ้างว่าที่ประชุมผู้บริหารศาลเนี่ยพูดหลังจากที่มีการอ่านคําวินิจฉัยไปแล้วนะครับบอกว่าที่ประชุมผู้บริหารศาลอยากให้ประกันตัวนะครับ mm hmm. แต่เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจึงปรากฏเป็นคําสั่งนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ายื่นมาครั้งต่อไปแล้วจะไม่ให้ประกันนะ มาถึงยื่นได้ะนะครับศาลก็พิจารณาเป็นครั้งครั้งไปเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทาง4แกนนําเขาจะไม่ยื่นประกันแล้วนะครับเพราะว่ามีกระแสออกมาทั้ง Facebook แล้วก็แฟนเพจของทางกลุ่มแนวร่วมต่างๆอย่างเช่นธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขาก็มายืนยันว่าแกนนํา4คนนี้ไม่ยื่นประกันแล้วไม่อนุญาตให้ใครเป็นตัวแทนไปยื่นประกันด้วยเหมือนกับว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่ยอมรับไม่ได้รับการยอมรับให้ออกมาสู้คดีเลย นะครับค,คุณสาวรักษ์ปีนี้มีถึงช่วงเวลาถึง2เดือนนะฮะที่มีการชุมนุมในลักษณะที่ปรากฏเป็นภาพความรุนแรงก็คือการประทะก,การบริเวณถนนแยกสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าไปที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีนะครับในกรมทหารราบที่1จริงๆก็มีข้อมูลที่คล้ายๆกันจากค,คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะในช่วงปี2564เขามีการสรุป ออกมาเหมือนกันว่าในการชุมนุมตลอดปี2563ถึงปี2564ในจังหวะเวลาหนึ่งเนี่ยมีการพบพฤติกรรมอะไรบ้างในพื้นที่การชุมนุมหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าการชุมนุมบางแห่งเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนรจริงๆแต่บางกรณีก็สะท้อนให้เห็นว่าคารพกฎหมายเหมือนกันอย่างหนึ่งที่เขายกตัวอย่างมาก็คือการชุมนุมแบบคาม็มอบ แน่นอนว่าการชุมนุมรวมตัวกันอาจจะฝ่าฝืนพรกรรแต่ว่าแบบคา็มบนี่คือไม่ได้ฝ่าฝืนพรบรควบคุมโรคครับเขาก็เลยยกว่าอันนี้ก็สะท้อนถึงการคารบกฎหมายอยู่เหมือนกันแล้วก็พบว่าเจ้าหน้าที่ในบางกรณีในบางเหตุการณ์ก็ทำเกินกว่าเหตุอ,อุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมาะสมทีนี้เราก็เลยลองรวบรวมดูใช้กระบองในลักษณะที่ทำให้บาดเจ็บรุนแรงร กสมก็บอกแบบนี้กสมก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะใช้วิธีขับรถตัดหน้าเฉียวทีบรถจัก,กรยานให้เขาหยุดเพื่อที่จะเข้าไปจับกลุมเพื่อที่จะเข้าไปห้ามเหตุการณ์แบบนี้ก็เหมือนกันค่ะยิงกระสุนยางในแนวสูงเขาก็สังเกตว่ายิงในระดับที่ใกล้ศีรษะมันก็ไม่โอเคเหมือนกันยิงกระสุนยางสกัดการหลบหนียิงแก๊สน้ำตาตกในที่พักของประชาชนอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ คณะการสิทธิมนุษยชนแถลงออกมาแล้วก็สรุปรวมออกมาค่ะนี่ภาพจังหวะนี้ที่ช่างภาพของเราถ่ายได้เมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็ได้เห็นลักษณะการใช้ปืนยิงกระสุนยางที่อยู่ในเนี่ยครับอยู่ในแนวที่หลายคนก็สงสัยว่าไอ้แบบนี้มันก็สูงไปหรือเปล่านะครับหรือว่าตำรวจอาจจะชี้แจงหรือไม่ว่าจริงๆแล้วมุมมันก็เหินขึ้นหรือกดลงแตคือคนที่ดูภาพเหล่านี้ ดูแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันอันตรายานะครับเป็นความคิดเห็นของคณะกรรมการสิทธ,ธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งในช่วง2เดือนที่มีการชุมนุมของกลุ่มทะลุกแกส๊สคดีความทางการเมืองเนี่ยมันพุ่งมากนะฮะช่วงเดือนสิงหากับกันยานะครับสิงหานี่200กว่าคดีกันยายนนี่ก็เกือบ180คดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้น2เดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็น2เดือนที่มีนัยสําคัญทีเดียวนะครับมีผู้ถูกดําเนินคดีรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยหกร้อยเจ็ดร้อยายได้นะครับ นี่ดูในภาพนะฮะบางทีเราจะนับเดือนตุลาคมเข้าไปด้วยก็ได้แต่ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมทะลูก๊สจริงๆกิจกรรมหลักๆคือเขาไปรวมตัวกันที่บริเวณนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพียงแต่ว่าพอยุติการชุมนุมแกนนาประกาศยุติจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกตัวออกมาบางส่วนออกมาทํากิจกรรมกันต่อจะไปบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ให้ได้นะช่วงเวลานั้นนะครับทางตํารวจเขาก็ออกมาตั้งตู้คอนเทนเนอร์ขวางไม่ให้ไป ตอนที่คุณอุรชัยบอกว่ายุติการชุมนุมแล้วมีเกิดเหตุรุนแรงกสมเขาก็มีสรุปออกมาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ากรณีของการชุมนุมที่มีการยุติแล้วมีเกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเชื่อได้ว่าเกิดจากมวลชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนะคะมาถึงการชุมนุมหลักใช่ค่ะ อาจจะมีมวลชนที่หลงเหลืออยู่หรืออาจจะมีมวลชนแฝงเข้ามาก็ได้อันนั้นก็เป็นไปได้การชุมนุมแบบประท้วงการเดินขบวนประท้วงแฟดม็อบ,บเป็นการชุมนุมแสดงออกไม่ประสงค์ความรุนแรงถือเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยปราศจากอาวุธการชุมนุมที่ไม่มี แกนนำไม่มีกลุ่มตรงนี้แหละค่ะน่ากลัวเพราะว่ากรรมการสิทธิ์บอกว่าใช้สิ่งเทียมอาวุธตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ถือเป็นการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงเขาก็แบ่งประเภทของการชุมนุมออกมาให้ดูในแต่ละพฤติกรรมแต่ละการชุมนุมมันมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับหลักการการเรียกร้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็มีกลุ่มกลุ่มหลักกลุ่มแฝงกลุ่มรองเข้ามาเหมือนกันค่ะฟังคุณสวักษ์เล่ามา เหมือนว่าคณะกรรมการสิทธิ์เขาก็จะมองไปที่3กลุ่มตัวละครหลักๆ<ฆ>นะครับ<ฆ>กลุ่มแรกคือตํารวจควบคุมฝูงชน<ฆ>เขาก็มองว่าจริงๆแล้วมีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมาย<ฆ><ฆ>เข้าไปควบคุมสถานการณ์แต่ต้องตั้งคาถามกับวิธีการในการใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนว่าได้สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ<ฆ>้นได้ความเหมาะสมต่อผู้ชุมนุมบางคนที่เป็นเด็กและเยาวชนหรือไม่หรือว่ามีการใช้ในลักษณะที่ขัดต่อหลักสากล<ฆ>ของการใช้อุปกรณ์หรือไม่นะครับพอพูดถึงเด็กและเยาวชนกรรมการสิทธิ์เขาก็สรุปมาเหมือนกันว่า เด็กและเยาวชนในพื้นที่การชุมนุมเนี่ยมีเหมือนกันแล้วก็มีข้อเสนอมาด้วยว่าโดยเฉพาะการชุมนุมที่สามเหลี่ยมเิืนแดงเขาบอกว่าเด็กและเยาวชนเยอะที่สุดแล้วอายุที่น้อยที่สุดก็คืออายุ12ปีต่ำกว่า12ปี12นี่ป .6 นะครค่ะ เราก็เห็นภาพเหมือนกันนะคะในบางช่วงบางตอนเราเห็นเด็กจริงๆเด็กจริงๆร,งๆรนักเรียนใส่ชุดนักเรียนใส่ขาสั้นก็อันนั้นกนารนาหน้าที่จะต้องตระหนักถึงการชุมนุมกรรมการสิทธิ์บอกว่าตรงนี้แหละค่ะที่รัฐควรจะพิจารณาหาพื้นที่ปลอดภัยให้เขาไหมได้เขาได้แสดงออกทางการเมืองหลักๆออกไปหาพื้นที่ปลอดภัยแล้วการชุมนุมในแต่ละครั้งถ้าเจ้าหน้าที่เจอเด็กและเยาวชนแบบนี้คุณควรปฏิบัติกับเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ด้วย แล้วก็เวทีหลายๆเวทีก็สะท้อนเรื่องของการชุมนุมที่มีเด็กและเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องสะท้อนก็คล้ายๆกันนี้แหละว่าให้รัฐพึงระวังรวมไปถึงการตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กพร้อมกับยุติการดาเนินคดีให้กับเด็กด้วยอันนี้ก็สะท้อนเอาไว้สำหรับปี2564ครั การชุมนุมในปี2565ถ้าจะต้องมีเด็กและเยาวชนอีกรัฐก็ควรที่จะพิจารณาท,รที่จะตระหนักที่จะดําเนินการในแบบนี้ด้วยนะ,ะถ้าวัดเป็นบรรยัตรยานนะครับปี63ก็มี64ก็มี65ก็คงมีแหลคะครับอย่างนั้นะะนะครับอันนี้คือกลุ่มตัวละครฝั่งตารวจควบคุมฝูงชนกสม,มยังดูกลุ่มตัวละครฝั่งที่เป็นผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมแบบมีแกนนำกำหนดทิศทางที่คุณสวรรค์เล่าคาร์ม็อบแฟลชม็อบต่างๆเหล่านี้ ทางกสมเขามองว่าก็ใช้สิทธิเสร,รีภาพตามรัฐธรรมนูญนี่แหละครับในการสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยไม่ได้มีเหตุความรุนแรง<ฆ>กับอีกตัวละครหนึ่งคือตัวละครกลุ่มที่3คือผู้ชุมนุมกลุ่มที่ไปรวมตัวกันหลังจากการชุมนุมยุติแล้วใช่ไหมครับที่กสมอบอกว่าพบการใช้สิ่งเทียมอาวุธต่างๆเหล่านี้มาเลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเขาแบ่งกันพิจารณาแบ่งกันสังเกตการ<ฆ>นะครับหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นกรณีที่มีความรุนแรงพอสมควรซึ่งแน่นอนครับกสมเองก็ย้ําว่าตำรวจเนี่ย สามารถที่จะใช้กฎหมายหรือว่าเข้าดําเนินการควบคุมสถานการณ์ต่อผู้ชุมนุมที่ใช้สิ่งเทียมอาวุธตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ได้เพียงแต่มันก็ไม่ได้หนีไปจากที่คุณสวักษ์ได้เล่าหรอกต้องให้สอดคล้องสัดส่วนได้สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้นดูความเหมาะสมกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเป็นเด็กและเยาวชนนะครับหรือว่าจะทําอย่างไรให้ไม่เกิดการบาดเจ็บรุนแรงโดยที่ไม่ได้สมเหตุสมผละนะครับ เอาเป็นว่าการชุมนุมทางการเมืองครั้งล่าสุด12ธันวาคมปี2564นี่แหละค่ะที่เพิ่งเกิดขึ้นเรียกว่ากลุ่มคณะราษฎรประสงค์ยกเลิก112มีการชุมนุมเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีแกนนาชัดเจนแกนนาที่เป็นกลุ่มคณะราษฎรประสงค์ยกเลิก112นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อย่างที่คุณอุรชัยเล่าไปยังคงถูกดําเนินคดียังถูกคุมขังอยู่แต่ว่าในการ ชุมนุมครั้งนั้นก็มีตัวแทนของแต่ละกลุ่มเข้ามาแต่เข้ามาในแบบที่ไม่ได้แสดงตัวชัดเจนนะคะคมีสัญ,ญลักษณ์เข้ามาการชุมนุมแล้วก็บอกว่าปีหน้า2565จะกลับมาเหมือนกันกลางเดือนมกราคมก็ต้องดูท่าทีกันว,ว่าอีกแป๊บเดียวใช่ค่ะว่าว่าท่าทีของการชุมนุมทางการเมืองจะเป็นบแบบไหนในช่วงปีหน้าแต่ถ้ามองกันโดยภาพรวมเนี่ยการชุมนุมทางการเมืองมีแล้ว อย่างหนึ่งปีหน้ายังต้องมีการชุมนุมเพิ่มขึ้นมาอีกแน่ๆถ้าประเมินจากสถานการณ์และช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราก็เห็นการชุมนุมของประชาชนมากขึ้นมันไม่ใช่แค่การเมืองด้วยนะใช่ไม่ใช่แค่การเมืองหนึ่งคือการชุมนุมในแบบชุมนุมเรียกร้องที่ดินทํากินเราก็เห็นชุมนุมปฏิเสธต่อต้านโครงการของรัฐชุมนุมราคาสินค้าแพงน้ํามันแพงน้ํามันแพงสินค้าเกษตรตกต่ำ แล้วก็แม้แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันถ้าไม่มีความคืบหน้าปีหน้าเราอาจจะได้เห็นอีกเห็นแน่นอนถ้านนจากสถานการณ์แล้วไม่น่าจะรอดเลือกเลยประตูทำเนียบประตูไหนที่เขาจะไปรวมตัวชุมนุมกันปีหน้าจะมีอีกหลายเหตุการณ์นะครับแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งครับที่ปีหน้าพลาดไม่ได้เลย เพร wollen, าะว่านี่เป็นเรื่องที NO ่นับถอยหลังกันมาตลอดแล้วก nah ็เริ่มที่จะมีนักวิชาการนักกฎหมายนักรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองออกมาให้ความคิดเห็นก็คือเรื่องของวาระดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะครับครบ8ปีหรือไม่24สิงหาคม2565นี่แหละฮะเมื่อวานนี้เราตั้งข้อสังเกตไปพร้อมๆกับกระแสจากหลายๆฝ่ายเหมือนกันตกลงแล้วสภาทำเองใครสั่ง แล้วก็มีของฝ่ายกฎหมายสภาใช่ไหมครับใช่ค่ะใครสั่งทําไปเพื่ออะไร,รเมื่อวานนี้รองนายกวิษนุเครืองามรองรัฐมนตรีด้านกฎหมายก็คนคนนี้ก็เป็นต้น,ตนมือกฎหมายของรัฐบาลเหมือนกันเวลามีเรื่องอะไรรองนายกวิษณุก,ก็จะต้องมาชี้แจงแล้วก็มีคนหนึ่งที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นี่ก็เป็นมือกฎหมายคอสชอนะคะแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีด้วยนั่นก็คือประธานวุฒ คุณพรเพชรวิชิตชลชัยก็ออกมาบอกเหมือนกันกันกบเรื่องนี้บอกว่าสภาเนี่ยมีอำนาจมีบทบาทที่จะพิจารณาข้อกฎหมายนี้ได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีมาจากสสที่เลือกมาจากสวที่เลือกกันในรัฐสภานะคะเพราะฉะนั้นสภาเนี่ยมีอำนาจหน้าที่จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายนี้เอาไว้เพื่อที่จะสะท้อนข้อกฎหมายที่ขัดแย้งออกมา ให้สังคมได้รับรู้แล้วก็รองนายกวิชานุบอกทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นความเห็นเป็นการวิเคราะห์เป็นหลักคิดยังไม่ใช่ข้อมูลที่ชัดเจนยังฟันธงแบบนี้ไม่ได้คนที่ฟันธงวาระนายกวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีอยู่ที่เดียว นั่นก็คือสารรัฐธรรมนูญเป็นค,คาที่ผุดมาในใจผมเมื่อสักครู่เลยตอนฟังถ้าคุณวิษนุพูดอย่างนี้นี่ไม่แคล้วต้องไปจบที่สารรัฐธรรมนูญนะฮะเราตัดเสียงคุณวิษณุมาบางช่วงบางตอนลองฟังดูค่ะมันตั้งข้อสงสัยกันมานานแล้วแล้วหน่วยงานใดที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็มีสิทธิ์ที่จะศึกษาแล้วก็หาคําตอบเพื่อจะแจ้งหน่วยงานของตนแต่ที่จะทําให้เกิดความ ยอมรับหรือเชื่อถือในสาธารณชนนั้นมันก็ต้องมาจากคำวินิจฉัยของผู้มีอำนาจซึ่งก็คือองค์กรเดียวได้แก่สารัฐธรรมน,นูญก็นี่แหละครับความคิดเห็นของอาจารย์วิษนุนะครับก็คล้ายๆกับอาจารย์พรเพชรนะฮะมีความคิดเห็นทางกฎหมายในลักษณะที่คล้ายกันแต่ว่าอาจารย์พรเพชรเนี่ยพิจารณาแล้วว่าสามารถรับนับได้3แนวทางตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายก ตั้งแต่ยุคคสอสชหรือนับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปปี62และนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้สามแนวทางนี้ไอ้เส้นเริ่มก็ต่างกันเส้นจบก็เลยต่างกันนี่แหละครับที่ต้องไปตีความกันนะครับปีหน้าว่ากันใหม่ครับช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมจับตาสถานการณ์การเมืองครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนให้รักษาวินยัยจราจรช่วงวันหยุดสิ้นปีนะครับไม่ดื่มสุราไม่มีอาการมึนเมาขณะขับรถหยุดพักหากมีอาการอ่อนเพลีย มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมานาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันติดตามการใช้เส้นทางสัญจรครับจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนรองรับการเดินทางของประชาชนกลับภูมิลำเนา รนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกจังหวัดบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไม่มีละเว้นพร้อมขอความร่วมมือยึดมาตรการป้องกันโควิด19ขั้นสูงสุดมันตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK และแม้จะไม่มีมติคอรมอให้ข้าราชการ Work f r ฟ m Home แต่สำนักงานวุฒิสภาประเดิมแจ้งข้าราชการระดับปฏิบัติ Work f r ฟอร์ m e 10วันหลังหยุดปีใหม่ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จัดประชุมนัดแรก4มกราคม2565ส่วนสำนักเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะวันนี้เป็นมุมการเมืองวันสุดท้ายของปีนี้นะครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมล่วงหน้านะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทั้ง3ท่านล่วงหน้าด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวปีหน้าเรามาเจอกันพูดเหมือนนานเลยจริงๆ2วันนะฮะ <laughs> ไม่แน่ใจว่า2องท่านนี่วางแผนจะไปที่ไหนหรือเปล่าฮะคืนนบ้านนี่แหละครับอยู่บ้านนะครับผมโอเคสวัสดีปีใหม่ทั้งสองท่านด้วเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณครับ